สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะครับเมื่อวานนี้ตลาดปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับปิดติดลบไป 0.80 นะครับอยู่ที่1613ก็ยังปิดเหนือระดับแนวรับสำคัญตอนนี้อยู่ที่ 1,600 นะครับแล้วก็ส่วนตลาดหุ้นทั่วโลกนะฮะช่วงนี้ก็ตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกายังออกมาดีนะครับแต่ว่าตัวเลขไตรมาส3น่าจะไม่ค่อยดีจากผลกระทบพายุนะฮะที่เกิดขึ้นในรัฐเท็กซัสแล้วก็อีกหลายรัฐของสหรัฐนะครับส่วนตลาดหุ้นทั่วโลกช่วงนี้ทรงๆตัวครับคาดว่าตลาดหุ้นของทางยุโรปน่าจะเริ่มปรับตัวขึ้นหลังจากที่ลงมาทำนิวโลในรอบ5เดือนตอนนี้ยุโรปลงแรงนะครับส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองก็น่าจะเริ่มดิดกลับเหมือนกันนะครับลงมาทำนิวโลในรอบเกือบ4เดือนนะฮะอันนี้ก็แสดงว่าตลาดหุ้นทั่วโลกตอนนี้อยู่ในช่วงการปรับฐานหุ้นส่วนใหญ่ปรับฐานลงมาแล้ว2เดือนนะฮะยกเว้นของอเมริกาก็เพิ่งปรับฐานเดือนนี้นะครับน่าจะต่อถึงเดือนหน้าแต่คราวนี้มามองเดือนหน้าเนี่ยจะมีเรื่องเกิดเปิดสภาในสหรัฐสภาคองเกรสก็จะมีการอนุมัติขยายเดทซีลิ่งนะครับอันนี้เพื่อที่จะหนีการผิดนัดชำระหนี้นะครับที่เรียกว่าบอนด์ดีฟอลต์นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือต้องเร่งอนุมัติงบของปีหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงกอบเมนชัดดาวนะครับซึ่งอันนี้2อันนี้คิดว่าที่สุดแล้วคงผ่านสภาได้ในเดือนตุลาคมนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีความตื่นเต้นอะไรบ้างนะครับส่วนวันที่20กันยาก็จะมีเรื่องของการประชุมเฟดนะครับซึ่งก็อาจจะมีการปรับลดงบดุลตามที่เคยกล่าวไปแล้วนะครับสรุปแล้วหุ้นทั่วโลกยังคงปรับตัวลงในเดือนกันยายนแต่หลายตลาดอาจจะไม่ค่อยเป็นไรนะครับคือคาดว่าตลาดจะไม่ผูกกันทั้งหมดไม่ใช่ว่าอเมริกาตก300จุดและเอเชียจะต้องตกไม่ใช่นะครับเพราะว่าตอนนี้ตลาดหุ้นที่เอาท์เพอร์ฟอร์มขึ้นมาก็เป็นตลาดหุ้นจีนกับตลาดหุ้นไทยครับนะครับตอนนี้หุ้นจีนก็จะมีก็เรียกว่าอินฟลูไหลเข้านะครับคือเงินไหลเข้าตลาดหุ้นจีนไหลออกจากเกาหลีใต้กับอินเดียฮะปรากฏว่าเกาหลีใต้นะ1ขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็2ยังมีความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีซึ่งเรียกว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเกาหลีใต้อยู่ใกล้สุดแล้วครับนะฮะใกล้กับเกาหลีเหนือนะครับแล้วก็ในคิมจองอึนก็ยังบอกว่าจะทดลองขีปนาวุธต่อไปฮาวาซอง12นะครับซึ่งอันนี้ก็จะทำให้เนื่องจากว่าเกาหลีหุ้นคอสปีขึ้นมาอยู่แล้วก็เทคโปรฟิตกันไปเลยไปเข้าที่อื่นตอนนี้กลายเป็นว่าหุ้นตัวไหนขึ้นเยอะนะครับประเทศไหนขึ้นเยอะก็ขายประเทศนั้นไปเข้าประเทศที่ยังไม่ขึ้นซึ่งของเรายังไม่ขึ้นนะครับถ้าเทียบตั้งแต่ต้นปีเรายังขึ้นน้อยนะครับที่อื่นเขาขึ้นไปเยอะแล้วนะครับส่วนอินเดียเหมือนกันอินเดียก็ผลประกอบการไตรมาส2ออกมาแล้วปรากฏว่าหลายตัวต่ำกว่าที่คาดไว้นะครับแล้วก็หุ้นขึ้นมาเยอะก็มีการเทคโปรฟิตอินเดียเพราะฉะนั้นตอนนี้เงินที่เคยไหลเข้าประเทศต่างๆทางนอร์ททางเอเชียเริ่มไหลออกนะครับยกเว้นไทยฮะไทยไม่ไหลออกนะครับไทยจะมีในช่วงที่ผ่านมามีการเงินไหลเข้าเหมือนกันไหลเข้าประเทศนะครับก็ไปซื้อตราสารหนี้ตอนนี้เงินเริ่มออกจากตราสารหนี้เข้าซื้อหุ้นแล้วครับนะฮะเพราะนั้นหุ้นไทยช่วงนี้ก็ระยะกลางเป็นขาขึ้นนะฮะสำหรับเฮอริเคนฮาร์วีนะฮะที่ถล่มเท็กซัสอยู่ก็ไม่ค่อยมีผลต่อราคาน้ำมันนะครับน้ำมันยังคงลงต่อนะครับน้ำมัน WTI ลงมาเกือบ1เหรียญครับตอนนี้ 45.95 นิวโลเล็กน้อยเบรนท์เช่นเดียวกันฮะลงมาเทสโลเก่านะครับแล้วก็ราคาทองคำปรับตัวลดลงนะฮะทองคำโกลด์สปอตก็เหลือ1,302นะครับก็ยังอยู่เหนือ 1,300 เงินบาทวันนี้กลับทิศมาอ่อนค่าลงเล็กน้อย 33.20 บาทต่อ US ดอลลาร์เมื่อวานนี้กองทุนในประเทศขายสุทธิไป 2,000 กว่าล้านซึ่งผมบอกแล้วว่ากองทุนในประเทศน่าจะขายต่อเนื่องในอีก2เดือนข้างหน้ากันยาตุลาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะขายอย่างน้อย 20,000 ล้านนะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีซื้อไปเยอะนะครับพอซื้อไปเยอะก็ต้องขายทำกำไรออกมานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือในช่วงพฤศจิกาธันวาก็จะมีเม็ดเงินจากกองทุน LTF เข้ามาซื้อหุ้นนะครับซึ่งอันนั้นก็พฤศจิกาธันวาหุ้นก็น่าจะปรับตัวขึ้นต่อนะครับส่วนต่างชาตินี่อันเดอร์โอนเพราะนั้นต่างชาติผมมองว่ามี
มีซื้อน้อยกับซื้อเยอะตอนนั้นเองนะครับเพราะนั้นต่างชาติจะซื้อต่อเนื่องครับอันนี้เป็นราคาน้ำมันนะ น้ำมัน WTI ก็ทำนิวโลลงมานะครับซึ่งผมก็เคยเขียนไว้แล้วว่าน้ำมันคาดว่าจะขึ้นไปไม่ผ่าน51แล้วลงมา4442ลงมาแถวนี้ฮะนั่นก็คือพวกกลุ่มน้ำมันไม่ค่อยดีฮะช่วงไตรมาสที่3อันนี้เคยเป็นเหตุผลนะครับที่ถ้าสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมบทวิเคราะห์ไม่ค่อยเชียร์กลุ่มน้ำมันไม่เชียร์เลยนะฮะแบงก์ก็ไม่ค่อยเชียร์น้ำมันกับแบงก์ไม่ค่อยเชียร์ไปเชียร์กลุ่มรับเหมากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็กลุ่มพลังงานทางเลือกนะครับส่วนใหญ่เชียร์3กลุ่มนี้นอกนั้นก็ไปเชียร์เป็นรายตัวไปนะฮะอันนี้เป็นเพราะว่าเรายังมุมมองเรายังไม่เป็นบวกในกลุ่มที่เกี่ยวกับน้ำมันนะครับน้ำมันวันนี้ก็ลงทำนิวโลนิดๆนะครับคาดว่าจะลง4442เบรนท์ก็ลงมาเกินจะเทสโลที่50เหรียญต่อบาร์เรลนะฮะอันนี้เป็นราคาทองคำปรับตัวลดลงฮะ1,302แนวรับอยู่1290นะครับแนวต้านอยู่1,330ถ้าหลุด1290ก็ยังมีแนวรับ1260หลุด1260ก็เป็นจุดขายทางกำไรนะครับอันนี้เป็นดอลลาร์อินเด็กซ์ครับดอลลาร์อินเด็กซ์เริ่มกลับทิศมาแข็งค่าขึ้นนะฮะแข็งค่าขึ้นอันนี้ก็สมควรแล้วฮะอ่อนมานานมากนะครับยูโรเริ่มอ่อนค่าเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นยุโรปน่าจะดิดกลับเช้านี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็ดิดกลับนะฮะเพราะว่าเงินเยนกลับทิศมาอ่อนค่าลงนะครับหลังจากที่แข็งค่าไปถึง108เยนต่อ US ดอลลาร์เซตอินเด็กซ์บ้านเราครับอันนี้เป็นรายนาทีนะฮะตอนนี้ก็เริ่มลดภาวะโอเวอร์บอทแล้วเมื่อวานซื้อจะสังเกตเห็นว่าตลาดอยู่ในเขตโอเวอร์บอทเมื่อวานนี้ก็ทั้งวันก็เปิดมาบวกก่อนแล้วก็ปรับตัวลดลงนะครับวันนี้เปิดมาอาจจะลงก่อนนะฮะเนื่องจากว่าวันนี้มีรุ่นปิด XD โดยเฉพาะปตท.ปิด XD ไปถึง8บาทนะครับแล้วก็ยังมีตัวอื่นด้วยฮะมีปตท.มีปตท. GC มีราชบุรีนะครับเพราะนั้นแล้วก็น้ำมันลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็2เด้ง1ปิด XD 2น้ำมันลงเกือบ1เหรียญ นะฮะเพราะนั้นวันนี้เซตก็น่าจะเปิดลดลงมาแถวประมาณ 1,608 กับ 1,602 1,602 ก็บริเวณนี้ฮะเหตุที่ผมใช้บริเวณนี้เพราะว่าสักพักหนึ่งเส้นค่าเฉลี่ยสีขาวเนี่ยฮะจะขึ้นแบบเป็นแนวรับเส้นนี้หลุดยากครับหลุดเส้นนี้เป็นจุด stop loss แต่พวกนี้บางทีมันอยู่ข้างล่างนี่อย่าเพิ่งไปกลัวนะว่าโอ้โหเส้นนี้มันต่ำ 1,580 หลุดก็ตายพอดีนะฮะสักพักหนึ่งเส้นนี้จะขึ้นมาแถวนี้ฮะ 1,604 สักพักหนึ่งถ้ายาวๆเส้นนี้ก็จะมารองรับที่ 1,600 ตอนนี้ยังเหนือที่เขตโอเพราะนั้นวันนี้ตลาดอาจจะเปิดลงฮะเปิดลงแล้วแกว่งออกข้างนะครับแนวต้านก็ประมาณ 1,620 1,626 นะฮะ 1,626 เป็นไฮเมื่อวานนี้วันนี้อาจจะดูแนวต้าน1620 1626ทะลุ1626เป็นสัญญาณซื้อฮะนะครับทะลุถ้าทะลุก็จะเป็นสัญญาณซื้อถ้าไม่ทะลุก็คือวันนี้น่าจะเป็นลักษณะลงแล้วส่งฮะผมเชื่อว่าจะลงมาแถว1608กับ1602ไม่หลุด 1,600 นะครับลงมาแถวนี้เป็นโอกาสซื้อนะฮะโดยใช้เส้นสีขาวนี่เป็นแนวรับอันนี้เป็นกราฟราย30นาทีนะครับราย30นาทีนะฮะสรุปแล้วก็ดูอ่านใน Daily Trend เป็นหลักนะครับก็คือใช้แนวรับที่1,608กับ1,602เป็นแนวรับนะฮะทยอยซื้อครับตลาดน่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้ฮะถ้าเป็นไดนาทีนะครับลงแล้วทรงฮะทรงออกด้านข้างแล้วพรุ่งนี้มะรืนนี้ปรับขึ้นต่อครับนะฮะอันนี้เป็นเซต50ครับเมื่อวานนี้ปิด1034นะครับแนวรับวันนี้ที่ผมเขียนให้ไว้ก็เป็น1028นะฮะเพราะว่าวันนี้มีเรื่องของน้ำมันกับเรื่องของ XD ปตท. 1028แล้วก็1024ก็ประมาณตรงนี้ซึ่งสักพักหนึ่งเส้นนี้จะขึ้นมารับเองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ดูกราฟถัดจากวันนี้ไปก็ประมาณ28กับ24เป็นแนวรับสำหรับซีรีส์ U ให้ใช้แนวรับอันเดียวกันเลยนะฮะซีรีส์ U ก็ใช้2824ถ้าเราใช้ซีรีส์ Z ก็บวกไปอีก22บวกอีก22จุดก็ซีรีส์ Z ใช้แนวรับที่1030 1026ดูในSet 50 Futures Option Daily Strategy ที่ส่งให้นะครับที่เป็นรายวันที่ส่งให้ในสำหรับลูกค้าของ Tisco นะครับอันนี้เป็นซีรีส์ U นะฮะซีรีส์ U ก็แนวรับอันเดียวกัน28กับ24ซีรีส์ Z แนวรับ
30กับ26นะฮะแนวรับทยอยโอเพ่นลองครับนะฮะทยอยโอเพ่นลองแบบไม่รีบนะครับเวลาโอเพ่นลองพวกนี้เวลาโอเพ่นลองปุ๊บต้องอย่างนี้ฮะตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตั้งตรงนี้จุดหนึ่งอย่าไปซื้อตรงนี้เยอะๆนะครับคือแบบรับแบบเฉลี่ยกันนะฮะก็เรียกรับเฉลี่ยแล้วก็ถ้าเกิดมันสร้างฐานได้แล้วขึ้นต่อไปค่อยไป follow by เมื่อทะลุแนวต้านนี้นะครับของเซ็ตอินเด็กซ์เซ็ต50ทะลุตรง1045ทะลุปุ๊บโอเพ่นลองเพิ่มนะครับถ้าไม่ทะลุทยอยโอเพ่นลองแนวรับตรงนี้นะครับถ้าหลุดตรงนี้สต็อปลอสฮะหลุดตรงนี้สต็อปลอสก็ประมาณ 1,000 กับ10จุดนะฮะ 1,000 กับ10ก็เป็นเส้นสีแดงนี่ฮะหลุดเส้นสีแดงต้องสต็อปทะลุเส้นสีแดงต้องเข้าซื้อเส้นสีแดงคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่130ของดัชนีของเซ็ต50 30นาทีนะครับอันนี้เคยสอนไปแล้วนะฮะก็ไม่สอนอีกเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเวลาสอนละนะครับเอาละครับไปดูหุ้นมั่งอันนี้เซ็ตอินเด็กซ์เซ็ตอินเด็กซ์อันนี้เป็นรายวันนะเห็นว่ารายวันตอนนี้เนี่ยใช้แนวรับคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่5วันนะครับคือคาดว่าคงลงมาไม่ต่ำกว่า5วันแต่ตอนนี้เนื่องจากวันนี้มันขึ้นแรงฮะไอ้5วันมันขึ้นไม่ทันฮะพอ5วันขึ้นไม่ทันตอนนี้5วันอยู่ที่1583นะครับแต่ว่าพอวันพรุ่งนี้มะรืนนี้มันจะขึ้นมาแถว 1,600 นะฮะผมเลยใช้ 1,600 เป็นสต็อป 1,590 เป็นสต็อปลอสวันพรุ่งนี้น่าจะขึ้นมา1590วันมะรืนนี้น่าจะอยู่ที่ 1,600 นะครับเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าเซตเนี่ยอาจจะแกว่งตัวสักวัน2วันแต่ไม่หลุด 1,600 แล้วขึ้นต่อนะครับเพราะนั้นตอนที่แกว่งตัวก็เป็นโอกาสซื้อนะครับอันนี้เป็นเซตอินเด็กซ์ไลน์เป็นก็เรียกว่าไลน์ชาร์ตนะเห็นว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมอันนี้เป็นการเบรกเอาท์พอเบรกเอาท์ปุ๊บ MACD เพิ่งตัดขึ้นถ้าเพิ่งตัดขึ้นแบบนี้นะฮะอย่างน้อยเป็นภาพนี้ฮะคือจะเห็นว่าพอขึ้นแบบอย่างน้อยเป็นภาพนี้หุ้นขึ้นนานครับนะฮะอาจจะมีขึ้นลงๆแต่ขึ้นนานนะครับอันนี้หลังจากตัดแล้วนะฮะขึ้น1 2 3เดือนฮะเห็นไหมฮะบอกแล้วขึ้นนานแต่คราวนี้พอ3เดือนถ้าเรามองฟอร์เวิร์ดไปกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นเดือนที่กอง LTF เข้าเมื่อนั้นหุ้นก็ตกยากหุ้นก็ขึ้นอีกนะครับเพราะนั้นผมก็เลยมองว่าหุ้นน่าจะขึ้นต่อเนื่องถึงไตรมาสแรกปีหน้าเพราะนั้นซื้อหุ้นตอนนี้ซื้อแล้วถือไปเลยครับนะครับซื้อแล้วถือไปเลยคิดว่าติดหุ้นกันละกันบางทีติดหุ้นบางทีเราติดเป็นปีเรายังถือเลยฮะเห็นไหมฮะเราคิดว่าเราติดหุ้นอยู่ข้างบนละกันนะครับตอนที่เราไม่ติดนะฮะอันนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะฮะที่ตลาดเบรกเอาท์ตรงนี้ขึ้นมาได้สังเกตนะครับอันนี้1650 1620อันนี้16600เป็นเส้นนี้ฮะพอตลาดทะลุขึ้นมาได้เมื่อวานนี้1626พอทะลุขึ้นมาได้เนี่ยถ้ายืนเหนือ1600ได้สัก1อาทิตย์นะฮะตลาดจะเริ่มไปมองตรงนี้แล้วฮะ1650แล้วก็ไปมองไกลเลยเป็นมอง 1,800-1,900 เลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ขอให้ยืนได้เท่านั้นเองที่เหนือ 1,600 ฮะคงต้องพิสูจน์สัก1อาทิตย์ก็คือยืนได้สัก 4-5 วันผมเชื่อว่าพอตลาดเชื่อมั่นปุ๊บแรงซื้อจะโหมเข้ามาอีกรอบนึงตอนนี้เหมือนกับแรงซื้อยังมองว่าเอ๊ะเป็น false break หรือเปล่านะครับก็เรียกว่า false break คือ break แล้วหลอกฮะหลอกแล้วถอยนะครับก็เรียก false break นะครับ false break คล้ายๆตรงนี้ฮะอย่างตัวนี้ 1,600 อันนี้ 1,620 พอเบรกขึ้นปุ๊บคนก็คิดว่าเอ้ยอันนี้ไปแน่ละ false break ฮะพอรอไปสัก1อาทิตย์ปรากฏว่าไม่ผ่านลงมาหลุด 1,600 อันนี้ก็หนาวละเช่นเดียวกันฮะอันนี้ถ้าหลุด 1,600 ก็ stop loss ไปก่อนนะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งครับถ้าดูจากอันนี้ตลาดไม่ไปไหนนะฮะหลายปีละปรากฏว่าที่ไม่ไปไหนเพราะว่าต่างชาติขายสุทธิฮะตั้งแต่ปี13 14 15 16ซื้อนิดหน่อย17ขายอีกแล้วนะฮะตั้งแต่ปี13ถึงปัจจุบันถึงณเมื่อวานนี้เลยนะฮะต่างชาติยังเป็นเน็ตเซลล์อยู่ 3.1 แสนล้าน 3.1 แสนล้านนะครับอันนี้เป็นเอาละครับก็ถ้าเป็นภาพอย่างนั้นก็มองตลาดหุ้นของเราจะเป็นไซด์เวย์อัพแล้วนะครับปัจจัยหลักๆจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งนะฮะคาดว่าจะมีการเลือกตั้งถ้าตามรถแมปก็คือเดือนสิงหาคมอย่างช้าก็ไม่เกินไตรมาส4ปีหน้าเลือกตั้งแน่นอนนะครับแล้วเลือกตั้งรอบนี้ใครเป็นนายกก็พอจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะนั้น
ภาพอย่างนี้ผมคิดว่านักลงทุนในประเทศเริ่มมั่นใจฮะ GDP เราจะฟื้นตัวเป็น V-shape ไตรมาสที่4ไตรมาสที่3ยังไม่ดีแต่หุ้นเล่นอนาคตไม่ใช่เล่นปัจจุบันนะครับแล้วก็ล่าสุดเราก็มีอาการเริ่มการอนุมัติบอร์ดอนุมัติ PPP นะครับอันนี้เป็นการลงทุนอินฟราสตรักเจอร์นะครับ5ปี 1.6 ล้านล้านก็คือจะมีงบลงทุนด้านนี้ปีละประมาณ 3.25 แสนล้านนะครับต่อเนื่อง5ปีแล้วก็อันนี้ทำพร้อมกันทั้งเอเชียนะครับงบเกี่ยวกับอินฟราสตรักเจอร์ทุกประเทศทำหมดนะครับทำถึง15ปีนะครับของเราทำ EEC 20ปีเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องทำฮะต้องทำเพราะว่าเป็นการทำพร้อมกันทั้งหมดในอาเซียนถ้าเราทำพร้อมทั้งหมดนึกภาพเลยครับพวกกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็รับเหมาก่อสร้างยังไงก็ขึ้นนะครับอีกอันนึงที่มองไปในอนาคตกลุ่มที่น่าสนใจนะฮะก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับกรีนเอเนจีนะครับพวกที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์พลังลมพลังน้ำแล้วก็โรงไฟฟ้าจากขยะนะครับพวกนี้จะทำให้โลกมันนั่นขึ้นแล้วก็ธุรกิจรถยนต์ตอนนี้อุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมีการปกป้องนะฮะปกป้องรถที่ทำจากเครื่องยนต์ดีเซลเบนซินสังเกตว่าไม่ค่อยโปรโมทรถที่ทำจากไฟฟ้าเหตุผลที่ไม่ค่อยโปรโมทเพราะว่ากลัวบริษัทตัวเองเจ๊งฮะคือกลัวว่าถ้าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนอย่างฉับพลันนะครับคือหันไปดูพวกธุรกิจซื้อรถพวกไฟฟ้าขึ้นมานะครับตัวเองแย่เลยฮะคนก็ตกงานนะครับบริษัทที่เคยทำไว้สต็อกจะทำยังไงนะฮะการเปลี่ยนแพลตฟอร์มต้องเปลี่ยนครั้งใหญ่บริษัทจะขาดทุนมโหฬารเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกบริษัทต่างๆก็เลยพยายามปกป้องฮะปกป้องการผลิตเครื่องดีเซลเบนซินแล้วก็ออกมาโปรโมทให้คนยังซื้อยังขายอยู่นะครับแต่ถ้ามีบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับฉีกแนวฮะยอมตัดเฉือนเนื้อนะครับเปลี่ยนเลยแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับผมคิดว่าบริษัทพวกนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะนั้นอุตสาหกรรมยานยนต์ตอนนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนที่ของอุตสาหกรรมรับ EEC นะฮะก็จะมี3ตัวมี WHA อมตะแล้วก็โรจนะนะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวผมจะไปพูดตอนสัมมนาวันจะมีสัมมนารายเดือนนะครับวันพุธที่6กันยายนพุธหน้านะครับพุธหน้าก็หัวข้อหุ้นเด่นเป้าเซตปลายปีนี้ 1,700 นะครับก็มาฟังกันได้ครับเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งณห้องค้าหลักทรัพย์ชั้น4นะครับบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ถนนสาทรเหนือนะครับอันนี้ก็วันพุธหน้านะครับถึงจะจัดสัมมนานะครับวันนี้ก็ถ้าใครไม่ฟังสัมมนาก็ฟังอยู่ใน YouTube นี่ก็ได้ฟังอยู่ในตามทิสโก้ Mastery แล้วก็ฟังใน Face ก็ได้นะครับก็จะมีการอัปเดตให้ฟังเป็นระยะไปนะครับอันนี้มาดูหุ้นที่แนะนำวันนี้นะครับ WHA ฮะเดิมคือบริษัทเหมราชทำเกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมนะครับตัวนี้ก็เพิ่งขึ้นนะครับมีสัญญาณซื้อชัดเจนนะฮะทะลุทุกเส้นนะครับวอลุ่มมาเพราะนั้นรอบนี้อย่างต่ำอยู่ยอดนี้เลยครับแถวใกล้ๆ 3.28 อย่างต่ำนะฮะซื้อเลยครับลงมาก็ซื้อขึ้นไปก็ซื้อดูอาการเอาเพราะว่าวันนี้ตลาดเปิดติดลบแล้วก็ซื้อเลย WHA นะครับวอลุ่มมาฟันดาเมนทัลดีอยู่ในกลุ่มที่ผมบอกนิคมอุตสาหกรรมรับ EEC นะฮะวันนี้ได้ประโยชน์เยอะครับBTS นะครับหุ้นตัวนี้มีสัญญาณซื้อเมื่อวันศุกร์เมื่อวานนี้พักตัวลงมาซื้อเลยครับนะครับวันนี้ก็ดูแถวประมาณ 8.7 8.6 ลงมาทยอยซื้อเลยครับแล้วก็ถือไปฮะคาดว่าจะขึ้นไปทดสอบ9แล้วก็ไป 9.5 นะครับแล้วก็พวกนี้สร้างฐานมานานเพราะฉะนั้นกันลงมารอบนี้ทยอยซื้อเลยนะครับจ่ายปันผลดีฮะ BTS แล้วก็ CK Power นะครับ CK Power หุ้นตัวนี้ก็น่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเขื่อนน้ำงึมคือตอนนี้เขื่อนน้ำเต็มฮะเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะฮะอันนี้ก็ขึ้นมาทำนิวไฮมีสัญญาณซื้อวอลุ่มเข้านะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็อาจจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.6 กับตรงนี้เลยนะฮะกับยอด 3.8 นะครับซื้อแล้วถือฮะ
เพราะว่าตอนนี้ขึ้นมาทะลุทุกเส้นนะครับรอการเรียงตัวให้มันสวยงามเท่านั้นเองนะฮะพวกนี้มันอาจจะอยู่ในช่วงอย่างนี้ฮะขึ้นมาแล้วไซด์เวย์ฮะต้องรอฮะรอให้เส้นพวกนี้มันเรียงสูงเรียงเราอาจจะอยู่ในช่วงนี้เพราะนั้นขึ้นมาแล้วรอบนี้ผมคิดว่ามองไกลๆเนี่ยเป้าน่าจะแถวนี้ 3.8 นะครับนี่มองใกล้ๆก็เราดูใกล้ๆไปก่อนแต่ว่าพวกนี้ถือได้ผมบอกแล้วว่าหุ้นขึ้นรอบนี้ขึ้นนานนะครับอาจจะขึ้นถึงไตรมาสแรกปีหน้าไตรมาสแรกปีหน้าขึ้นแล้วถือพูดง่ายๆนะครับแต่นี้CK Power BEM นะครับใครถือหุ้นใหญ่ฮะ CK นะฮะเพราะนั้นถ้าหุ้นพวกนี้ขึ้นจับตาดู CK ฮะวันนี้อาจจะมีแรงซื้อ CK เข้าไปด้วยนะครับเพราะซื้อ CK ก็ได้หมดได้รับเหมาได้ CK Power ได้ BEM นะฮะคือไม่ต้องไปซื้อ3ตัวซื้อมันตัวเดียวพอนะครับสเต็กฮะเมื่อวานนี้ขึ้นมานิดหน่อยวอลุ่มเข้าเมื่อวานนี้วอลุ่มลดลงนะฮะแต่วอลุ่มเข้าสเต็กฮะเห็นมั้ยฮะวอลุ่มเข้าอันนี้ปิดไฮมานิดนึงถ้าวันนี้ยืนได้แล้วไปต่อก็ไปถึง27แล้วก็เวลาขึ้นพวกนี้เล็งอย่างนี้เลยครับวันนี้แนวต้านมีก็จริงนะฮะอย่าไปมองอย่างนี้ถ้ามองอย่างนี้นะเราจะไม่ค่อยกล้าซื้อมองอย่างนี้ฮะขึ้นปุ๊บแนวต้านเยอะก็จริงฮะมันจะผ่านทุกแนวต้านครับนะครับเพราะนั้นซื้อเล็ง29ไปเลยฮะตรงนี้อาจจะมีแกว่งระหว่างทางคล้ายๆตรงนี้ฮะซื้อแล้วแกว่งไปแกว่งมาแกว่งมาแกว่งไปแต่ที่สุดแล้วขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะสรุปซื้อเล็ง29จบไม่ยากวิเคราะห์ง่าย CK ครับ CK ทะลุมาแล้วถอยมาหน่อยเห็นที่ผมบอกว่าบางทีมันต้องทนเกี่ยวกับเขาเรียกว่าทนแกว่งนะฮะอาจจะต้องทนแกว่งสักพักนึงแต่ผมคิดว่าพวกนี้ก็ไปต่อเหมือนกันนะฮะอันนี้มาดูหุ้นที่ลงมามากแล้วมีสัญญาณอันนี้หุ้นที่มีสัญญาณบวกก่อนนะฮะวันนี้เชียร์ไปทั้งหมด7ตัวมี WHA BTS CKP Stake Pen PLE นะครับ Pen ก็มีสัญญาณซื้อ 1.65 ถ้าดูโมเมนตัมรอบนี้ก็จะไปประมาณ 1.8 ถึง 1.9 นะครับก็พอเล่นได้ครับวอลุ่มมาตามนะฮะอีกตัวหนึ่ง Syntech ครับ Syntech Construction รอบนี้มีสัญญาณซื้อกลับเข้ามานะครับรอบนี้ไปต่อก็แนวต้านประมาณ 5.8 ถึง 6 บาทนะครับอันนี้เป็นหุ้นที่มีสัญญาณบวกคือหุ้นที่ลงมาเยอะและมีสัญญาณบวก AAV ครับอันนี้ตัดขึ้นวอลุ่มมาครับอันนี้รอบนี้ก็อาจจะขึ้นไปตรงนี้แนวต้านน่าจะผ่านได้ในที่สุดนะฮะถ้าผ่านได้ก็ไป 6.5 ก่อนนะครับอาจจะอยู่ตรงนี้สักพักใหญ่ๆนะฮะอันนี้เป็นหุ้นที่ลงมาเยอะแล้วก็เริ่มมีสัญญาณบวกนะครับ AAV อีกตัวหนึ่งโรจนะนะครับโรจนะตัวนี้ก็อยู่ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่ารายได้หลักมาจากการผลิตไฟฟ้านะครับแล้วก็มีที่ดินมากๆแถวอยุธยาแต่ก็มีที่ดินพอสมควรตั้งแต่มาบตาพุธไปถึงระยองมีพอสมควรนะฮะไปดูในบทวิเคราะห์อีกทีนึงผมจำไม่ได้ว่ามีกี่พันไร่นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของ EEC ด้วยนะครับเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าซ่อนงบละฮะซ่อนงบคาดว่าไตรมาส3ไตรมาส4งบจะดีขึ้นก็มองตอนนี้มีสัญญาณซื้อแล้วก็น่าจะไป 5.5 อาจจะมาตรงนี้ก่อนแล้วก็พักฐานแล้วก็ขึ้นต่อนะครับตรงนี้มันอาจจะเหมือนตรงนี้ฮะคือขึ้นมาแล้วนะฮะตรงนี้นะครับอาจจะเหมือนแถวนี้คือขึ้นมาแล้วต้องรอนิดนึงต้องรอเขย่าขวดนะฮะอันนี้เดมโก้เพิ่งขึ้นฮะอันนี้เป็นหุ้นที่ตกเยอะแล้วเพิ่งขึ้นนะฮะมีสัญญาณซื้อเหมือนกันTRC Construction นะครับตัวนี้ก็มีสัญญาณซื้อนะครับอันนี้มีข่าวการคว้างานปตท. 230ล้านนะครับแบ็คล็อกตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,600 ล้านเป็นหุ้นตัวเล็กฮะ Construction ตัวเล็กวอลุ่มมามีสัญญาณซื้อไม่โอเวอร์บอทตามได้เลยนะครับก็แนวต้านประมาณ 1.27 แล้วก็ 1.3 แล้วก็ไล่มาถึง 1.4 เลยนะครับอันนี้สิงห์ Real Estate นะฮะก็สิงห์นะครับโอ้โหตกมาเยอะมากนะฮะพึ่งขึ้นนะครับพึ่งขึ้นตอนนี้ก็ทะลุ4บาทก็เป็นสัญญาณซื้อทะลุ4บาทอย่างน้อยก็มาเส้นแดงนี่แหละครับเส้นแดงนี้ก็เพิ่มประมาณ 4.3 เอาตรงนี้ก่อนแล้วกัน 4.3 ก็รวยละไม่ต้องคิดเยอะนะฮะเราจะเทคไม่เทคค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่
ุ้นที่แนะนำไว้นะครับส่วนDaily Trend นะครับก็ไปอ่านดูได้นะครับใครที่เป็นลูกค้า Tesco อยู่แล้วก็เปิด Daily Trend อ่านได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นสรุปของที่เมื่อกี้พูดไปนะครับก็คาดว่าเซตจะแกว่งตัวสัก 2-3 วันแล้วขึ้นต่อนะฮะแล้วก็พอร์ตลงทุนซื้อสะสมฮะเป้าปลายปีนี้ 1,700 ปีหน้า 1,800 ง่ายๆเลยบูเตะเลยนะฮะส่วนพอร์ตเก็งกำไรลงซื้อ1608 1602วิธีคิดบอกไปแล้วนะครับหุ้นเด่นไลท์หลายเดือนนะฮะหลายสัปดาห์นะครับแล้วก็หุ้นมีสัญญาณบวกเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับ WHA BTS นะฮะตอนนี้ในหุ้นพวกนี้จะมีหุ้นบางตัวฮะที่หุ้นที่ตกหนักในรอบ2ปีหรือมากกว่านะครับถ้าดูในนี้ไม่ชัดให้ไปดูใน Daily Trend นะฮะจะเห็นว่าในนี้เนี่ยจะมีบางตัวที่ผมเป็นแรงเงาสีเข้มตัวสีเข้มนี่ก็คือวอลุ่มเริ่มเข้านะฮะคือตกเยอะวอลุ่มเริ่มเข้าฟันเดเมนทัลไม่ทราบนะครับฟันเดเมนทัลท่านต้องไปค้นดูในของตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าบางตัวเราก็ไม่รู้ฟันเดเมนทัลพวกนี้สกรีนด้วยเทคนิคอลนะครับพวกนี้ตัวที่เริ่มแรงเอาสีดำเป็นตัวที่มีเป็นหุ้นที่มีสัญญาณบวกแล้วก็มีวอลุ่มเข้านะครับเอาละครับแล้วก็วันนี้แนวต้าน1626ผ่านยากนะฮะเปิดมาน่าจะลบก่อนเพราะว่าน้ำมันลงแล้วก็ น้ำมันลงนะฮะแล้วก็ปิด XD นะฮะส่วนเซฟ50แนวรับก็1028 1024นะครับอันนี้ก็ตามนี้เป็นอันที่ผมสรุปไปจากกราฟเมื่อกี้นี้นะครับเอาออกมาเป็นพวกนี้เป็นหลักนะครับก็คงไม่ค่อยมีอะไรนะครับใครที่เป็นลูกค้า Tesco อยู่แล้วก็ไปดูในที่ส่งไปให้นะครับวันนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะฮะช่วงนี้ตลาดหุ้นบ้านเรายังดีอยู่นะครับก็แนะนำให้ซื้อหุ้นแล้วถือนะครับสวัสดีครับ